สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องไทยสุรินทร์กิจแซ่บๆนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาทำผัดไข่ใส่ปลากระป๋องนะครับเมนูนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็จะเลือกใช้เป็นกระทะรังผึ้งนะครับของแบรนด์ซาซิสนะครับตัวนี้เลยนะครับเพื่อนๆเพราะเมนูวันนี้นะครับเพื่อนๆเราจะไม่ใช้น้ำมันในการทำอาหารเลยนะครับเราถึงเลือกใช้เป็นกระทะรังผึ้งนะครับของซาซิสนะครับตัวนี้เลยก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะใช้ปลากระป๋องนะครับแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับผมเปิดแก๊สแล้วนะใส่ลงไปนะครับ1กระป๋องนะครับใส่ให้หมดเลยนะจากนั้นนะครับก็รอให้เขาร้อนนะครับนิดนึงนะวันนี้ผมใช้ไฟกลางนะครับเพราะว่ากระทะตัวนี้นะครับแค่ใช้ไฟกลางนะครับใช้ไฟอ่อนนะก็กระทะก็ร้อนเร็วแล้วนะครับเพื่อนไม่ต้องใช้ไฟแรงนะดูนะครับเพื่อนเขาไม่ติดกระทะนะปลากระป๋องนะครับเป็นอะไรที่แบบว่าพอเวลาเราผัดนะครับในกระทะสแตนเลสนะมันจะติดกระทะมากๆเลยนะครับแต่อันนี้ไม่ติดนะดูนะก็คือไม่ติดเลยนะครับก็คือดีมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเพื่อนๆผมชอบมาผัดแล้วก็ใช้ความรุนแรงมากๆเลยนะครับผมถึงเลือกใช้เป็นกระทะตัวนี้นะครับเพราะว่าเขาไม่เป็นรอยนะแล้วก็ไฟที่ผมใช้นะครับใช้ไฟอ่อนมากๆเลยนะครับดูความร้อนนะครับก็จะขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะนี่เลยนะครับทำการผัดไปได้เลยนะครับก็จะมาเริ่มปรุงรสนะครับผมก็จะใช้เป็นรสดีนะครับเป็นผงปรุงรสหมูนะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะเครื่องปรุงก็มีอยู่แค่นี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ทำการผัดให้เข้ากันเลยนะครับก็ปรุงรสที่เราชอบเลยนะตอนนั้นนะครับผมก็จะใช้ไข่ไก่นะครับ2ฟองนะประมาณนี้นะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับพอเรายิ่งใส่ไข่ไก่ลงไปนะครับเพื่อนๆตัวกระทะนะครับก็จะติดมากๆเลยนะครับแต่ตัวกระทะของซันซีนนะครับไม่ติดนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับถ้าใช้กระทะสแตนเลสนะครับทั่วไปนะพอเราใส่ไข่หรืออะไรลงไปนะครับเขาจะติดมากๆเลยนะครับอย่าเพิ่งคนนะครับตอนนี้นะผมจะทำให้ไข่เป็นแพรก่อนนะครับพอไข่ขาวของเราเริ่มขาวนะครับเริ่มสุกนะผมก็จะทำการผัดสังเกตนะครับเพื่อนๆเขาไม่ติดกระทะนะดูนะผมใช้ตะหลิวนะครับในการขูดๆดูนะครับก็ไม่ติดนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับดีมากๆเลยนะครับพอไข่ของเราเริ่มจับตัวเป็นก้อนๆแบบนี้นะครับผมก็จะทำการผัดเลยนะผมชอบความรุนแรงมากๆเลยนะครับเพราะเวลาเราผัดเงี้ยก็ใช้ความรุนแรงนะครับก็กระทะก็ไม่เป็นรอยนะครับนี่ไม่ติดนะกระทะดูนะเป็นแผ่นๆแล้วออกมาเลยนะครับคือดีมากๆเลยนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะใส่ผักกาดขาวลงไปนะครับใครชอบผักแบบไหนนะครับก็ใช้แบบนั้นนะครับเป็นผักบุ้งก็ได้นะครับเพื่อนพอดีว่าผมชอบผักกาดขาวนะครับจากนั้นนะครับก็ทำการผัดนะครับให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะครับแล้วผมก็จะทำการปิดฝานะครับเพื่อให้ผักกาดขาวนะครับสุกได้ที่นะก็ใช้ฝาที่มาจากกระทะนี่แหละนะครับปิดลงไปแล้วก็ทำการรอนะครับรอให้ผักกาดขาวของเรานะครับสุกนะครับพอสุกได้ที่แล้วนะครับเราก็ทำการเปิดฝาออกมานะครับนี่ก็สุกได้ที่แล้วนะครับกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเพื่อนๆดูนะดูความไม่ติดกระทะของเขานะครับนี่ผมให้ดูเลยนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าถ้าเราใช้กระทะสแตนเลสนะครับทั่วไปนะพอเราผัดไข่หรืออะไรสักอย่างนึงลงไปนะครับมันจะติดกระทะมากๆเลยนะครับแต่อันนี้ไม่ติดนะก็ดีมากๆเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใส่ต้นหอมลงไปนะครับแล้วก็ทำการปิดแก๊สเลยนะครับผัดนะครับแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะขั้นตอนนี้ปิดแก๊สได้เลยก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็ผัดไข่ใส่ปลากระป๋องของเรานะครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับแล้วก็ทำง่ายอร่อยมากๆเลยนะครับต้องลองทำนะครับเมนูนี้เสร็จแล้วครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเพื่อนๆพ
พอเราทำอาหารเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเราก็จะมาดูในส่วนของการทำความสะอาดกันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นกระดาษทิชชู่นะครับเช็ดให้เพื่อนๆดูนะว่าเขาจะหลุดร่อนออกมาไหมนะครับตัวกระดาษทิชชู่นะครับผมไม่ได้ชุบน้ำนะครับหรือว่าเปียกน้ำเลยนะก็ทำการเช็ดได้เลยนะครับก็จะหลุดร่อนออกมาแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าโอเคเลยนะครับตัวกระทะแบบนี้เนาะแบบนี้เลยนะครับไอ้ที่สำคัญนะครับเพื่อนๆตัวกระทะเขาไม่เป็นรอยนะผมจะทำการแบบว่าเคาะๆตลอดเลยนะเพื่อนๆสังเกตดูนะทำกับข้าวอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่เป็นรอยนะครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับตัวนี้นี่ก็จะออกประมาณนี้เลยนะครับไม่เป็นรอยนะครับในตัวกระทะนะเดี๋ยวผมจะลองใช้ตะหลิวนะครับในการขูดให้ดูเพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะไม่เป็นรอยนะครับผมใช้ขูดเลยนะอันเนี้ยขูดแล้วก็เคาะเลยนะไม่เป็นรอยนะครับก็ถือว่าเยี่ยมนะครับใช้ได้นะครับ